ครับทุกคนที่ติดตามช่องโลไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากทำคลิปเกี่ยวกับมันมียางมะตอยสำเร็จรูปครับแล้วแถวบ้านผมเนี่ยคือขับรถเข้าซอยทุกวันมันมีหลุมอยู่และไอ้หลุมมันเนี้ยมันก็เขาก็ซ่อมไปแล้วแหละซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็ไม่หายสักทีและพอดีกับเมื่อวานผมไปซื้อของที่ดูโฮมแล้วไปเจอกับยางมะตอยสำเร็จรูปเดี๋ยวจะลองรีวิวไอ้ยางมะตอยตัวนี้ดูว่ามันใช้แล้วมันจะดีไหมใช้แล้วไอ้พื้นถนนที่มันเป็นรูเนี่ยมันจะคงสภาพเรียบได้นานกี่เดือนกี่ปีกันคือทำเสร็จเนี่ยมันก็ยังวัดอะไรไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่า2เดือนไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นยังไง3เดือนไปแล้วมันผ่านไปแล้วเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อยางมะตอยกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อไอ้ยางมะตอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในถนนที่เป็นหลุมนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าผมจะไปซ่อมตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงข้างหน้านี้เองนี่นะครับหลุมข้างหน้านี้นะครับซ้ายมือเราต้องคอยขับหลบมันอย่างนี้นี่มันมีประมาณ2หลุมครับอันนี้ครับเพื่อนๆไอตัวที่เราจะเอาไปเทนะครับก็คือยางมะตอยสำเร็จรูปตัวนี้เองยี่ห้อนาร์ดนะครับฟรีมิกนะครับราคา75บาทครับผมวิธีทำก็มีขั้นตอนบอกนะครับผมวิธีที่1ก็คือทำความสะอาดหลุมก่อนนะครับจากนั้นก็เทตัวนี้ลงไปเลยแล้วก็อัดให้แน่นแต่การทำความสะอาดหลุมเนี่ยต้องไม่มีน้ำขังนะครับตามที่เขาบอกโอเคครับหลุมนี้เองที่เราจะทำการซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายหลุมเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับก็จะพอหรือเปล่าไม่รู้ครับ2อันเดี๋ยวมาลองดูกันครับอุปกรณ์ที่ผมเอามานะครับก็จะมีตัวยางมะตอยสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เป็นพวกเสียบนะครับผมนี่ก็เป็นเสียบเอาไว้ทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็ขั้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวทำความสะอาดดูก่อนคือแบบว่ายางมะตอยตัวนี้มันค่อนข้างข้นมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทำกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากเราตำไปตั้งนานครับ ก็ผมว่ามันค่อนข้างแห้งช้านะความคิดผมนะ
แห้งช้าแต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูกันคือตอนนี้ผมมาทำนี่ก็คือแบบแดดโคตรร้อนอ่ะเที่ยงเลยอ่ะผมต้องการให้มันแห้งไวที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแห้งช้าเนี่ยแล้วรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็จะเหยียบใช่ไหมเหยียบแล้วยางมาตอยที่ผมทำเอาไว้มันก็จะหลุดหายไปมันจะติดล้อขึ้นมาก็กระเด็นหายไปหมดเพราะนั้นผมต้องมาทำตอนเที่ยงเพื่อที่มันเซตตัวและแห้งไวที่สุดเจี๊ยบแน่นอนนะผมทำเสร็จวิ่งผ่านไปผ่านมาทุกวันนะครับเส้นนี้เข้าออกบ้านกับขังกลางนะครับก็จะได้สบายๆนะครับรถจะได้สวนกันแบบไม่ต้องหลบหลุมนะครับผมก็ต้องหลบหลุมตลอดอ่ะจริงๆมันมีอีกหลุมนึงนะแต่เดี๋ยวคราวหน้าดีแล้วที่เอามา2ถุงทำทีเดียวไม่ไหวหรอกเหนื่อยคราวหน้ามาอีก2ถุงน่าจะทำหลุมนู้นนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำหลุมนี้โอเคคราวหน้ามาทำหลุมนี้ครับโอเคนะครับอันนี้อัพเตอร์นะครับหลังจากที่เราทำการเทยางมาตอยเรียบร้อยครับแล้วก็อัดจนแน่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหมหรือว่าไม่ได้เรื่องก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับคงต้องใช้เวลาราวๆประมาณเดือนถึง2เดือนครับถึงจะมาตัดสินได้ว่ายางมาตอยตัวนี้มันดีไม่ดีไงถ้าเกิดว่ามันหลุดร่อนหมดหายก็แสดงว่าเงินของไม่ได้คุณภาพครับกระจอกก็เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะซื้อมาใช้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันดันใช้ได้ดีโอเคเพื่อนก็ตัดสินใจเองว่าจะเลือกใช้หรือเปล่านะครับโอเคครับขอจบการรีวิวยางมาตอยแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมโอเคครับครับจากไปก่อนครับสวัสดีครับ